ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงครับเมื่ออสมทนะฮะด้านนายเอ็นเตอร์เทนผลิตรายการข่าวบันเทิงน้องใหม่นะครับพร้อมเตรียมรุกขยายธุรกิจหลากหลายรูปแบบนะฮะเพื่อเรียกว่าตอบสนองความต้องการตอบสนองให้คุณผู้ชมทุกวิถีทางเลยครับเริ่มเดือนแรกของปี2562อสมทรุกคืบครั้งสำคัญปรับยุทธศาสตร์การทำงานจาก In-House Production เป็น Content Provider หรือผู้ผลิตเนื้อหาเต็มตัวโดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศผลิตรายการตอบสนองผู้ชมเพื่อสร้างรายได้ให้อสมทโดยไม่ยึดติดเพียงการหารายได้ในช่องทางสื่อเดิมที่เป็นเจ้าของทั้งทีวีและวิทยุนายเขมทัศน์พลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเผยว่านโยบายการขยายหน่วยงานภายในให้เป็น Business Unit หรือ BU เพื่อส่งเสริมให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้โดยเริ่มจากทีมนายตะเทนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการผลิตข่าวบันเทิงอันดับหนึ่งของไทยไปสู่การดำเนินการที่หลากหลายมิติมากขึ้นประเดิมด้วยการจับมือกับช่องวัน31ปานรายการข่าวบันเทิงน้องใหม่วันเอนเตอร์เทนเน้นเนื้อหาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกทั้งบันเทิงไทยและต่างประเทศที่แตกต่างจากรายการนายเตอร์เทนที่ออกอากาศทางช่อง9 Mpod HD หมายเลข30พร้อมลงจอต้นเดือนหน้าถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถที่จะปรับตัวเองจากที่เป็น In-House Production เนี่ยเป็น Content Provider การทำแบบนี้จะเป็นการบูรณาการต้นทุนนะครับเป็นบูรณาการที่ทำใหมีเพื่อนเยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้ตัวรายการเนี่ยจะแตกต่างจากแต่ที่ทำในช่อง9ก็สามารถที่จะขายสปอตโฆษณาหรือสินค้าเพื่อหารายได้เพิ่มเติมได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับคือต้องบอกว่าเพราะว่าด้วยแบรนดิ้งของนายเอ็นเตอร์เทนนะครับผมคิดว่าเป็นข่าวบันเทิงคุณภาพที่อยู่ในวงการนี้มา17ปีนะครับแล้วก็วันนี้พอมาได้ร่วมงานด้วยเนี่ยผมว่ามันจะเพิ่มความหลากหลายให้กับทางช่องวันต้องบอกว่าซิกเนเจอร์ของความเป็นนายเทนยังอยู่เรามีประสบการณ์อย่างเต็มที่18ปี17ปีกว่าเกือบ18ปีในวงการเนี่ยเราก็จะเอามาทำรายการนะครับชื่อว่าวันเอนเตอร์เทนที่ช่องวันนี่แหละซึ่งได้พระโตเป็นพิธีกรนะครับในเอนเตอร์เทนมี Big Data สะสมมาเป็น10ปีมันเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยในข้อมูลถึงมันจะเดิมหรือมันจะเก่าหรือมันจะเข้มข้นยังไงก็ตามพอมาอยู่ในรูปแบบของการนำเสนออีกแบบนึงผ่านช่องวัน31เนี่ยแน่นอนสไตล์มันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับรสชาติมันจะแตกต่างกันแล้วเหมือนเชฟคนละคนปรุงด้วยวัตถุดิบที่มันดีมากอยู่แล้วจากในเอนเตอร์เทนเพราะว่าตัวผมเองอ่ะจริงๆดูในเอนเตอร์เทนมาตั้งแต่โอ้จำความได้อ่ะซึ่งนานมากแล้วเป็นผมรู้สึกว่าเป็นสื่อบันเทิงที่เสนอข่าวบันเทิงที่รู้สึกว่าตรงแล้วก็ไม่บิดเบือนประเด็นแล้วพอมารวมกับช่องวันผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วเราจะได้เห็นข่าวบันเทิงในมิติใหม่ซึ่งที่เคยเห็นในเอนเตอร์เทนว่าแซ่บแล้วผมว่าถ้าเป็นมารวมกันแบบนี้ผมว่าแซ่บกว่าแน่นอนต้องติดตามสองช่องเนี่ยมาร่วมมือร่วมไม้กันเนี่ยนะครับนะฮะข้อมูลเพียบนะครับทั้งมีฝีมือในเรื่องของข่าวกับคนมีฝีมือในเรื่องของความบันเทิงในเรื่องของละครมาเจอกันอย่างเงี้ยมันยิ่งส่งผลดีต่อท่านผู้ชมแปลกดีนะเพราะว่ารายการไอเดทเทนก็อยู่คู่กับผมมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนหรือว่านายเดทเทนอวอร์ดอยู่คู่กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่บ้านผมด้วยเขาก็ชอบดูรายการไอเดทเทนคราวนี้มาช่องวันเป็นวันเอนเตอร์เทนก็น่าจะแปลกดีเพราะอันนี้ช่องวันก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆมากมายแต่ไม่คิดว่าจะมีรายการนายเอนเตอร์เทนที่มาเป็นวันเอนเตอร์เทนก็คิดว่าคงแซ่บอ่ะแต่ว่าพอย้ายมาทั้งทีแซ่บเสมอตัวไม่ได้ผมว่ารายการเอนเตอร์เทนต้องแซ่บมากขึ้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมทยังเผยอีกว่านายเอนเตอร์เทนยังเตรียมจับมือกับบริษัทผลิตสารคดีระดับโลกจากประเทศอังกฤษผลิตเนื้อหาในไทยและกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อส่งออกเนื้อหาที่น่าสนใจออกสู่ตลาดโลกนับเป็นธุรกิจใหม่ที่อสมทไม่เคยดำเนินการแต่มั่นใจได้ว่าความร่วมมือเหล่านี้จะเสริมโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรงเติบโตต่อเนื่องในอนาคตไม่เพียงเนื้อหาออนแอร์หน้าจอแต่คอนเทนต์ออนไลน์นายเอนเตอร์เทนก็พร้อมรุกทุกแพลตฟอร์มตอบสนองผู้ชมทุกกลุ่มทั้งความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงแบบรวดเร็วรั้งบัลลังก์ข่าวบันเทิงที่มีผู้สนใจสูงสุดในสื่อออนไลน์ครองส่วนแบ่งการตลาดข่าวบันเทิงโทรทัศน์ไทยเป็นอันดับ1 10ปีติดต่อกันโดยมียอดเข้าชมข่าวบันเทิงสูงสุดทางออนไลน์ทะลุ100ล้านครั้งต่อเดือนและทำสถิติมีผู้ชมไลฟ์ Facebook สูงสุดในโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดยังขยายเนื้อหานำเสนอมุมมองที่แตกต่างด้วย3เพจใหม่ทาง Facebook คือนายตะเทนอีทนายตะเทนถั่วและนายตะเทนบิวตี้ซึ่งล้วนเป็นเนื้อหาที่ผู้ชมนายตะเทนชื่นชอบทีมงานจึงนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผลิตคอนเทนต์ตอบสนองขยายฐานผู้ชมซึ่งขณะนี้เปิดให้ติดตามแล้ว
ด้านกิจกรรมออนกราวนายเตเทนจะก้าวสู่การเป็น King of Awards จับมือพันธมิตรและผู้สนับสนุนจัดงานประกาศผลรางวัลสำคัญทั้งนายเตเทนอวอร์ดครั้งที่12รวมถึงเตรียมจัดงานใหม่ Thailand Music Awards และ Thailand People's Chart พ่วงด้วยกิจกรรมสุดว้าวตลอดทั้งปีเช่นการจัดคอนเสิร์ตต่างๆและร่วมมือกับ AI Thailand นำคาแรคเตอร์การ์ตูนโดราเอมอนจัดกิจกรรมทั่วไทยกว่า100ครั้งตลอดทั้งปี